สวัสดีครับมาแนะนำการตั้งค่าลูกแต่มุมของฟุตบอลแมเนเจอร์ภาค2010เวอร์ชั่นนี่นะเวอร์ชั่น 10.3 นะฮะหลายๆท่านในยุคนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นลูกเตะมุมเป็นลูกบั๊กคือเตะมุมแล้วก็มีโอกาสยิงเข้าสูงมากแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มองว่าเป็นบั๊กของเกมนะอาจจะเป็นความผิดพลาดในการใส่อัลกอริทึมของทีมงานผู้สร้างภาค2010นี้ก็ได้หรือว่าอะไรล่ะหรือว่าทีมงานตั้งใจเซตตั้งค่านี้ไว้แล้วแล้วก็ไปแก้ไขในเวอร์ชันอื่นให้ไม่มีการเตะมุมในลักษณะที่เรียกว่าบั๊กขึ้นมาอีกครั้งประมาณนั้นนะฮะมันจะใช้ได้เฉพาะเวอร์ชัน 10.3 นะฮะถ้าเวอร์ชัน 10.0.1.2 เนี่ยมันจะเตะมุมไปคนละที่กันแล้วก็จะทำให้ได้ประตูยากขึ้นในการได้ลูกเตะมุมเดี๋ยวผมจะขอเข้าเทสเตอร์นะฮะเทสเตอร์ตัวนี้แมนยูอีกประมาณวันที่7ไปตั้งค่าแท็กติกก่อนนะฮะผมจะสร้างแท็กติกขึ้นมาใช้เองมันชื่อว่าเดี๋ยวขอโหลดแท็กติกนิดนึงปุ๊บ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 ตัวไหนนะ42 43ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เป็น4132นะฮะตั้งค่าลูกเตะมุมคือเข้าที่ Team Instruction นะฮะ Team Instructionดูตรงนี้ครับคอร์เนอร์นะฮะคอร์เนอร์โยนไปที่เพนัลตี้แอเรียนะฮะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับส่วนพวกเจเนอรัลสเตทสเตรทจี้ไอ้พวกเนี้ยเพลยิ่งสไตล์ก็แล้วแต่ท่านชื่นชอบเลยว่าจะจัดทรงองค์เครื่องยังไงแต่จุดสำคัญคือตรงนี้ฮะคอร์เนอร์เพนัลตี้แอเรียและไปตั้งค่าที่ player instruction เดี๋ยวผมขอใส่รายชื่อนิดนึงก่อนใส่ไปมั่วๆเลยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวขอใส่นิดหนึ่งขอดูตัวสำคัญคือกองหน้าที่ลองช็อตดีๆหน่อยฟินิชชิ่งดีๆค่าความคิดสร้างสรรค์ดีๆเวลูนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะลองช็อต14ถ้าเล่นไปสักปี2ปีค่าพลังพวกนี้น่าจะขึ้นสูงเยอะมากๆ finish 5นี่คือเริ่มดูการยังไม่ได้แข่งเลยนะฮะ agility 14
creativity 16เนี่ยฮะประมาณนี้afterborn 18อ่ะโอเคเป็นค่าที่กองหน้าควรมีเทคนิค17first touch 16โอเคตัวสำคัญนะเวลูนี่ให้ยืนตรงกองหน้าด้านซ้ายนะฮะตัวนี้ฮะเป็นตัวที่เราจะปั้นให้ยิงเยอะๆในจังหวะลูกเตะมุมกับตัวที่2คือตัวที่เปิดลูกเตะมุมดีๆตัวที่เปิดลูกเตะมุมดีๆต้องหาพวก crossing ดีๆแล้วก็นี่นะฮะ corner กับ crossing ดีๆ f ล่านี่ไม่ดีแลงกิกล่ะแลงกิกโอเคถนัดขาซ้ายก็ให้เตะทั้งซ้ายขวาได้ไม่เป็นไร pulse core ล่ะ pulse core ไม่ได้ pulse core ไม่ได้ Michael Carrick ไม่ได้ West Brown ไม่ได้ก็มีมีปัจจิสุงไม่ได้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ Antonio Valencia พอได้Anderson ไม่ได้อ่ะแลงกิกล่ะเมื่อกี้ตั้งค่า Team Instruction แล้วนะฮะเป็น Corner Penalty Area ทั้งซ้ายและขวาเลยต่อไปเป็น Corner Takers โอเคกดนี่นะฮะ Instructions Corner Taker ลากรายชื่อนักเตะที่เราต้องการจะให้เตะ Corner เตะมุมนะฮะผมเลือกเป็น Rank Kick ทั้งมุมซ้ายและมุมขวาเลยนะครับโอเคจุดที่2นะฮะจุดแรกคือ Team Instruction ย้ำบ่อยๆ Corner Penalty Area ซ้ายขวาจุดที่2คือ Corner Taker คือตัวเตะมุมเลือกเป็นแรงกิกที่มีภาษีในการเตะมุมดีที่สุดนะฮะเนี่ย Corner 16 Crossing 14โอเคต่อไป Player Instruction นะฮะกดตรงเวลลูนี่กดตรงหน้าซ้ายเนี่ยแหละฮะนี่นะฮะเนี่ยนะเนี่ยหน้าซ้ายกดนี่ก็ได้แล้วมาแอดวานตรงนี้ตั้งค่าเจาะจงเฉพาะนักเตะดูที่เซตพีซนะฮะเซตพีซคอร์เนอร์นะครับคอร์เนอร์แล้วก็ attack set piece corner attack นะฮะอันนี้นะฮะให้เวลลูนี่อยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะ lurk outside area นะฮะอยู่พื้นที่นอกกรอบเขตโทษนี่นะฮะ3จุดนะครับย้ำอีกทีหนึ่ง team instructioncorner penalty area ซ้ายขวาจุดที่2 corner takers เลือกล่างนักเตะที่คิดว่าเตะมุมดีๆทั้งซ้ายทั้งขวาตอนนี้ผมเจอแต่แลนกิกตัวเดียวขาซ้ายก็ให้เตะซ้ายขวาจุดที่3คือ player instruction กองหน้าด้านซ้ายนะฮะจริงๆจะเป็นตัวไหนก็ได้แต่แผนเนี้ยผมเซตมาเรียบร้อยแล้วก็คือเจาะจงให้กองหน้าด้านซ้ายเลย set piece corner และ look outside area นะฮะตรงจุด attack นี่นะฮะ3จุดโอเคมาเดี๋ยวผมขอตั้งค่าเซฟเกมนิดนึงน่าจะตั้งค่าไม่ให้มันเซฟออโต้ออโต้เซฟ every week อ่ะผมเลือกเป็น disable ไม่ต้องเซฟโอเค
ไปครับ เดี๋ยวเรามาดูเก็บอุ่นเครื่องกันไม่ให้สัมภาษณ์ออกเลยอินดี้จัดมาแล้วแมนยูอ้าวเจอชุดเล็กเหรอโอ้มาเล็กกับชุดเล็กลองไม่ใส่ไปด้วยโอเคเดี๋ยวตั้งค่านิดนึงผมถนัดดูอันนี้มากกว่ารีเพลย์ไม่ดูครับให้เล่นเร็วๆรอดูจังหวะลูกเตะมุมอย่างเดียวอ้าวไม่ได้ตัวสำรองมาแย่แน่โอเคดูนะฮะจังหวะเตะมุมแล้วนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นไลน์กิกตัวนี้จะเป็นเวลูนี่เนี่ยฮะมันจะอยู่นอกกรอบเปรียบโทษตรงหัวกะโหลกนะฮะและแรงกิกเนี่ยจะเปิดย้อยออกมาให้ลูนี่บริเวณเนี้ยถ้าไม่มีนักเตะตัวไหนวิ่งมาสกัดหรือมาดักทางอ่ะโอกาสที่จะยิงตู้มสวนกลับเข้าไปเป็นประตูได้มาดูนะฮะมาดูกันเลยเดี๋ยวดูนะจะโยนมาตามนัดลูนี่จับไม่จับยิงเลยนี่เห็นนะประตูแล้วฮะเห็นไหมฮะนี่ยิงไปเป็นลูกที่ไม่จับเลยยิงไปเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่ลูกอันตรายมากเท่าไหร่แต่เมื่อกี้เหมือนจะไปโดนผู้รักษาประตูและกระดอนมาโดนลีโอเฟอร์นานตะบันยิงเข้าไปแบบจ่อๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูไฮไลท์นิดนึงเดี๋ยวดูไฮไลท์นะฮะไม่มีไฮไลท์ขอโทษทีไม่ดูก็ได้ย้อนเองก็ได้แล้วเดี๋ยวมาดูมุมมองอื่นมุมมองอื่นที่ดูชัดเจนภาคนี้จะมีมุมมองที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนภาคใหม่ๆมุมมองการดูมันจะค่อนข้างหลากหลายกว่าอ่ะมุมมองนี้ก็ได้น่าจะดีที่สุดแล้วช้าๆเลยครับแบบนึงนะดูนะฮะแบบนึงปึ๊บนี่นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโยนมาลูนี่ตะบันยิงนะฮะปึ๊บปึ๊บเหมือนผู้สาประตูกับกองหลังคู่แข่งนี่แย่งบอลกันเองนะฮะนี่สองตัวนี้แหมมุมก็ดูยากเหลือเกินสองตัวเนี้ยนะฮะย่างบอลกันเองก็เลยบอลก็กระเฉาะมาลงขาลีโอเฟอร์นานลีโอเฟอร์ดินานที่ยืนค้ำอยู่ยิงเข้าไปนี่นะฮะ 1-0 ครับผมไปต่อครับเดี๋ยวรอลุ้นมาไปเกือบไปย้อนนิดนึงย้อนนิดนึง
ไดรุเตะมุมฝั่งเดิมเลยย้อนนิดนึงเหมือนนี้จะวิ่งมาดักทางลูนี่นะฮะมันเลยไปต้องย้อนหน่อยมาปึ๊บมาช้าๆนิดนึงวิ่งย้อนกลับไปแล้วนะครับไม่ดักรูนี่โอกาสก็มาถึงรูนี่โยนมาให้เดิมครับโยนผิดไปหน่อยรูนี่ต้องจับแล้วก็ตะบันด้วยขาที่ไม่ถนัดขาซ้ายเข้าไปโอ้โหไม่ตรงกรอบครับไม่ได้ลุ้นครับวันนี้รูนี่การเป็นการต่อบอลชิงไปมาได้2-0 3-0ส่วนใหญ่มันจะต่อบอลสั้นครับแผนผมเน้นต่อบอลสั้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดแผนให้เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเผื่อสนใจจะลองเอาไปใช้นิดนึงแผนเนี้ยไม่ใช่ว่ากองหน้าที่ผมตั้งค่ายิงตรงเนี้ยจะยิงได้คนเดียวนะฮะบางทีไม่บางทีส่วนใหญ่ครึ่งต่อครึ่งเลยกองหน้าเราอ่ะยิงไปปุ๊บเข้าประตูแต่กองหน้าเราอ่ะไม่ได้สกอร์แต่เป็นทีมคู่แข่งอ่ะทำเข้าประตูตัวเองก็มีบ่อยครับคือสกัดแฉลบประตูตัวเองประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองสัก2เกมเกมนี้มาบูมอีกแล้วเมื่อกี้นี้มาดูอีกครั้งนะฮะโยนเข้ามามีกองหลังเข้ามาสกัดเนวิลเหรออ๋อไปอยู่ที่สำรองที่กองหลังเข้ามาสกัดนะฮะเลยโอกาสหลุดลอยไปแต่ถ้าจังหวะไหนไม่มีกองหลังเข้ามาเพรสซิ่งนะฮะโอกาสได้ประตูสูงมากนี่ต่อบอลสั้นชิงไปชิงมาได้อีกละเป็นแผนที่ผมบอกเลยผมสร้างขึ้นมาเองบรรจงสร้างขึ้นมาทีละจุดจนมาลงตัวจนเป็นแผนเนี้ยและสไตล์การเล่นประมาณนี้เล่นได้ทุกทีมครับตั้งแต่ทีมระดับคอนเฟอเรนซ์ล่างสุดเลยฮะจนถึงทีมระดับยักษ์ใหญ่เลยระดับสูงสุดเลยนี่ต่อบอลอีกแล้วพอจบเกมนี้เดี๋ยวผมขอฮอลิเดย์ไปจนถึงแมตช์สำคัญเกมแรกของฤดูกาลเลยแล้วกันโอเคได้จากลูกเตะมุมมา1ลูกนะฮะจากเรียวเฟอร์ดินานด์ไปซ้ำบอลที่ลูนี่ยิงตะบันยิงพาวเวอร์ช็อตเข้าไปโอเคเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าคอมมูนิตี้ชิลแข่งวันที่9เดือน8เดี๋ยวผมขอฮอลิเดย์ไปฮอลิเดย์ไปวันที่8เดือน8แล้วกันวันที่8เดือน8โอเครอสักครู่นะครับจะใช้แมตช์สำคัญในการทดลองอีกสักเกมหนึ่งรอสักหน่อยนะฮะอาจจะประมวลผลช้าหน่อยเพราะว่านี่อยู่ช่วงต้นถึงกลางเดือนกรกฎาคมเองอีกประมาณ10-20 วันในเกม
13นะฮะรอนิดนึง14 1516 17 17 17 18สักครู่ครับสักครู่อดทนรอนิดนึงต้องการทดลองในเกมใหญ่ๆหน่อย19 20 21อีก18วันไม่นานเกินรอครับแป๊บหนึ่งแป๊บ2223 24 25 2627แล้วนะครับ28อ่ะอีกนิดนึงใกล้ละยี่สิบเก้าแล้วก็30แล้วก็31แล้วก็เข้าเดือนสิงหา1สิงหาอีก7วัน2 3 4 5 6 78โอเคกลับมาแล้วครับมาเจอเชลซีเลยโอเคคอมมูนิตี้ชิลเข้าไปแท็กติกนิดนึงเรามาย้ำกันอีกทีนะฮะอินสตรัคชั่นนะฮะทีมอินสตรัคชั่นกดแอดวานซ์ดูตรงเซตพีชนะฮะคอร์เนอร์นะฮะซ้ายขวาเป็นเพนัลตี้แอเรียทั้ง2อันCorner Takers เป็นนักเตะที่เราให้เตะมุมทำหน้าที่เตะมุมซ้ายขวาแล้วก็ตำแหน่งไหนก็ได้ที่ท่านอยากจะให้ยืนยิงดูที่set piece corner แล้วก็ attack นะฮะเป็น look outside area นะฮะโอเคครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงตัวอื่นๆเนี่ยเรามาดูตัวอื่นๆนิดนึงแผนผมเนี่ย1 2 3 4 5 6โอเคผมจะไล่ทีละตัวเลยนะฮะ GK Corner นี่เป็น default นะฮะไม่ได้ตั้งค่าอะไรแบ็คขวาคอร์เนอร์แอคแท็กนี่ผมให้เป็นสเตย์แบ็คนะฮะยืนตั้งเกมรับไว้แบ็คซ้ายเหมือนกันครับเนี่ยสเตย์แบ็คส่วน DC ทั้ง2ค่าไม่ใช่ขอโทษทีส่วนกองหลังตัวกลางทั้ง2ตัวเนี่ยผมให้เป็นนี่นะฮะชาเลนจ์คีเปอร์คือประกอบผู้สาประตูฮะ
เมื่อต้นคลิปที่เฟอร์ดินานยิงได้เนี่ยฮะประกบผู้สาประตูแล้วก็ทำให้กองหลังอีกตัวที่ประกบเฟอร์ดินานเนี่ยไปวิ่งไปแย่งบอลกับ GK ของพวกเขาเองทำให้บอลหลุดมาถึงเฟอร์ดินานทำให้กองหลังก็ยิงได้นะฮะส่วนใหญ่แผนเต็มมุมเนี้ยจะมีกองหน้าที่ผมที่ปั้นไว้ว่าจะให้ยิงเยอะ1 2คือกองหลังเราตัวไหนสักตัวนี่แหละ2ตัวเนี้ยกับ3คู่แข่งทำเข้าประตูตัวเองครับผมมาดู DMC ผมให้ยืนเป็น stay back if need นะฮะก็คือตั้งรับถ้าจำเป็นเท่ากับว่าตัวเนี้ยมันจะอยู่ตำแหน่งไหนสักตำแหน่งเนี่ยผมจำไม่ได้อันนี้เป็นกองกลางฝั่งขวานะฮะปาจิซงผมให้เป็นให้ยืนตรง near post flick on ก็คือยืนตรงใกล้ๆเสาแรกประมาณนั้นนะฮะตัวกลางนะฮะ post co เป็น stand on far post คือยืนที่เสาไกลคือรอบอลหลุดออกมาตรงเสาไกลค่อยทำการบุกโจมตีตรงจุดนี้ถ้าบอลผ่านมาถึงนะฮะส่วนแรงกิ๊กผมให้ยืนเป็น near post flick on เหมือนกันฮะตำแหน่งเดียวกับปาจีซองแต่แรงกิ๊กอะไปทำหน้าที่เตะมุมแทนทำให้ตำแหน่งเนี้ยปาจีซองอะยืนคนเดียวอีกตัวหนึ่งกองหน้าอีกตัวหนึ่งผมให้ยืน stand on far post นะฮะยืนตำแหน่งเดียวกับpost co เลยนะฮะก็คือรอบอลหลุดมาเสาสองอ่ะโจมตีเสาสองเลยประมาณนั้นฮะไม่มีตัวที่ยืนอันนี้แอคแท็กเนี่ยโพสผมไม่ได้ใช้นะเพราะส่วนใหญ่บอลไม่ค่อยไปตกตรงเสาใกล้เท่าไหร่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะฝังลิงก์ดาวน์โหลดแผนนี้ไว้ให้แล้วกันเผื่ออยากจะลองเอาไปใช้โอเคมาทดลองแมตช์สำคัญแชตตี้ชิลกับเคลซีลืมเข้าไปคุยเฉยโอเคมาแล้วครับมาดูซิเอฟิตมาทุกคนใส่สำรองไปสักนิดนึงเดี๋ยวลืมสำรองได้7ตัวชอนี่แว่นนานี่4ตัวเป็นบาเลนเซียแอนเดอร์สันเบอร์บาตอฟแล้วก็ตัวนี้แล้วกันมาเคด้าวิลเบซิอุสก็นั่งเงาๆไปโอเคมาดูผลกันตรงลูกจังหวัดในมุมเชลซีเล่นแผน4-1-2-1-2นะฮะแผนนี้ส่วนใหญ่ผมก็ชอบเหมือนกันแต่ผมลด attacking midfield ไปยืน midfield แทนโอเคมาเริ่มกันเลยเรารอลูกจังหวะเต็มมุมอย่างเดียวครับเชลซีบุกขึ้นมาเสียฟรีคิกอ้าวเสียลูกเต็มมุมครั้งที่สองเชลซียังขึงอยู่ยังตรึงเกมบุกไว้อยู่เกมยังไม่ตัดเชลซียังบุกต่ออ้าวตัดได้แล้วเอ้าโดนทำฟาวอ้าวเชลซียังบุกตัวอ้าว
เกือบเสียประตูดีด็อกบาล้ำหน้าครับยังไม่ได้ลูกเตะมุมยังไม่ได้ลูกเตะมุมเลยยังศูนย์อยู่เลยบอลก็อ้าวเสียประตูจนได้นะฮะยังไม่ได้ลูกเตะมุมเลยนะฮะเปิดเกมบุกไม่ขึ้นครับเกมนี้ลูนี่หลุดไปหลุดเดียวยิงไม่เข้าครับโอ้โหน่าเสียดายไม่ได้เตะมุมเลยจบอ้าวอ้าวมาได้ลูกเตะมุมช่วงทดเวลาบาดเจ็บอีกโอ้โอ้อ้าวอ้าวผิดผิดไปกันใหญ่ขอนิดนึงเล่นช้าช้าหน่อยมาอ้าวโดดอ๋อกองไม่ใช่น่าจะได้ลูกเตะมุมจังหวะนี้ได้ฟรีคิกก่อนยิงไปน่าจะได้เตะมุมจุดนี้อีกทีโอเคมาได้เตะมุมจังหวะนี้นี่เองมาดูฮะแรงกิ้กับลูนี่จะยิงได้ไหมอ้าวย้อนบอลไปให้กิ๊กสิมาดูกันครับช้าๆหน่อยกิ๊กโยนมาให้จุดนั้นพบให้ลูนี่ลูนี่แตะหนึ่งทีเอ้าแล้วก็ยิงเลียดเข้าไปเอ้าโอ้โหปุ๊บเมื่อกี้เห็นครับ EK รับบอลพลาดนะฮะลีโอดินานลีโอดินานโทษทีลีโอเฟอร์ดินานเกือบจะยิงได้อีกแล้วนะดีกองหลังเชลซีสกัดไปได้โอ้โหแต่ได้จริงจังเกือบอีกแล้วนะเกือบได้นะเรียวเฟอร์ดินานด์เกือบยิงได้นะลูกคลุกคลิกที่ GK รับบอลพลาดนะลูนี่พาวเวอร์ช็อตยิงเข้าไปเตะมุมครั้งที่2ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเรามาดูเทคนิคลูกเตะมุมอีกลูกนึงได้เตะหรือเปล่ากลัวเตอร์สินปานุวิทย์ได้ครับได้กิ๊กโยนเข้ามาจุดนัดพบอีกแล้วนะฮะลูนี่แตะซ้ายแล้วก็ยิงซ้ายโอ้โหโดนด็อกบาร์นะเมื่อกี้นี้หมงสู้ไม่ได้อีกเสียดายด็อกบาร์เข้ามาดักทางไว้จบครึ่งแรกไปมาครึ่งหลังต่อครับนี่นะฮะโอ้โหเมื่อกี้ถ้าไม่มีด็อกบาร์นี่โอกาสมีลุ้นเลยนะฮะแม่เส้นหนามจริงด็อกบาร์มายืนถูกที่ถูกจุดถูกจังหวะจริงๆมาลุยต่อรอจังหวะเตะมุมโอ้แตะมุมไป2ครั้งนะฮะนี่นะฮะเกือบได้แค่เกือบนะฮะจะเรียกว่าบักมันก็ไม่ได้นะถ้าบักจริงๆมันต้องโยนมายิงแล้วต้องเข้านะฮะผมก็เลยมีความคิดส่วนตัวว่ามันไม่ใช่มันไม่บักมันแค่ประมวลผลที่ทีมผู้สร้างตั้งค่าไว้เฉยก่อนที่ทีมผู้สร้างจะไปแก้ไขการตั้งค่าตรงจุดนี้ออกไปให้ให้ไปเตะไปลงตรงจุดอื่นเรารอรู้เตะมุมนะฮะ2ครั้งเมื่อกี้ที่ดูก็ได้แค่2ครั้งเองฮะอีก20นาทีได้ไหมได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งมาช้าๆหน่อยจะยิง
ผ่านปีเตอร์เช็คได้ไหมอ่ะมากิ๊กโยนนี่เนี่ยโยนไปให้ลูนี่จุดนัดพบลูนี่อ้าวไม่แตะเลยนะยิงอ้าวนี่เนี่ยฮะจับบอลพลาดนะฮะบอลแรงมากอาคาลีเจ็บนี่นะฮะลูนี่ยิงไปโอ้โหถ้าปีเตอร์เช็คยืนผิดที่ผิดทางแล้วรับบอลไม่ดีนี่กระฉอกเข้าประตูเลยฮะเมื่อกี้ก็รับไม่ได้ด้วยฮะบอลกระฉอกไปขอเปลี่ยนเจ้าคาลิกออกหน่อยมีเจ็บเกือบเป็นผลอีกแล้วนะฮะอ่ะ3ครั้งแล้วได้แค่เกือบครับเกมนี้รอดูว่าจะได้ลูกเตะมุมอีกครั้งนึงออกมามันดีมันดีได้รู้กันไปแล้วว่ามันได้ผลจริงไหมโยนไปจุดนั้นพบอีกทีนึงอ้าวบาเลนเซียมายืนอะไรตรงนี้เนี่ยเอาบ้าจริงเชียวมาโอ้โหมาส่งลงไปตัวสำรองแล้วไปยืนแย่งตำแหน่งลูนี่เจ้าบ้าโอ้โหโอ้โหเสียดายจังหวะนั้นบาเลนเซียบ้าบออืมโอ้ my god โอเคแหมมาไม่บอกไม่กล่าวเมื่อกี้กิ๊กโยนไปแล้วฮะโยนไปให้ลูนี่แล้วนะฮะผมเลือกช้าๆเลยแล้วกันคือลูนี่ยิงขาซ้ายข้ามคานไปไม่แม่นนะเกมนี้ลูนี่จบเกมครับนี่นะฮะประมาณนี้นะฮะจังหวะลูกสูตรคือเตะอุ้มแล้วก็โยนไปนอกกรอบเขตโทษที่มีนักเตะตัวหนึ่งที่เราตั้งค่าไว้ยืนรออยู่แล้วก็ตะบี้ตะบันยิงเข้าไปเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้เองประมาณนั้นนะครับโอเคครับผม37นาทีอีกมะลองอีกสักเกมมะลองอีกสักเกมมะอยากได้อยากเห็นจังหวะยิงสวยๆสักเกมเนี่ยวันที่15มาอีก15วันที่15แล้วกันเกมเยนเวสแฮมพรีเมียร์เกมแรกมาโอเคครับใครที่ติดตามขอบคุณมากครับเดี๋ยวติดตามอีกนิดนึงขออีกสักแล้วกันครับมาขอสักเกมหนึ่งอยากให้ได้เห็นลูกยิงสวยๆนอกกรอบเขตโทษรอกันสักครู่รอกันสักครู่12วันที่12ไปคอสเปกบาร์รัวๆให้ผู้ช่วยไปแหล่งข้าวแทนโอเคมา14 15โอเคครับผมมาครับเกมหนึ่งแล้วกันในการทดลองนี้มาลุยเลยไปมาเวสบ้าวพี่เปาทำฟาวเสียจุดโทษโดนน้ำก่อนเลยโอ้โหเวสบาอ้ามาได้ลูกแต่มุมเลย
เสียนาทีที่4ได้เตะมุมนาทีที่6มาครับมาดูลูกเตะมุมครั้งแรกไลอันกิกโยนออกมาให้ลูนี่ลูนี่วิ่งไปแตะบอลเอาแปะให้เพื่อนเฉยลูนี่คิดอะไรอยู่ลูนี่คิดอะไรอยู่โถเวรกรรมจริงๆโอ้โหโอ้โหจบเกมเลยไม่มีรูปบาดเสียวอะไรเลยมาอ้าวยิงเข้าเองเลยลูนี่บอกไม่อยากยิงลูกเตะมุมตะบันยิงเองเลยไม่รอเตะมุมลูนี่อีกแล้วหรือเปล่าหรือโอเว่นลูนี่เอาแหมนึกจะมาก็จะมาลูกเตะมุมโอเคนี่นะฮะแรงกิ๊กโยนไปให้ลูนี่แล้วนะฮะแล้วบอลมาตรงนี้แสดงว่าลูนี่ยิงนะอาจจะยิงข้ามคานละดูบอลโด่งๆปึ๊บอ่ะจริงด้วยครับหายไปเลยโอ้โหมาอ้าวโดนตีเสมอรอลูกเตะมุมอีกสักครั้งสองครั้งมีไหมจะมีอีกไหมเหลือ7นาทีมีมาปั่นช้าๆหน่อยแมตช์สปีดช้าๆหน่อยจังหวะไลอันกิ๊กโยนบอลออกอ้าวมีตัวมาสกัดแหมเสียดายอ้าวลูนี่แย่งคืนมาได้อ้าวลูนี่ไปทำฟาวล์โอ้โหบ้าจริงเชียร์อีกแล้วหมดครับผมไม่มีลูกสวยๆในจังหวะแต่มุมให้ได้ชมครับครับขออภัยลูนี่ทำหน้าที่ได้ไม่ดีโอเคก็ประมาณนี้นะฮะลูกแต่มุมก็จะโยนไปอยู่ตรงจุดที่ผมชี้เป้าไว้ให้นะฮะครับผมประมาณนี้ครับถ้าอยากให้กองหน้ามีประสิทธิภาพในการยิงจังหวะนั้นมากขึ้นนะฮะผมแนะนำให้กองหน้าฝึกทักษะพิเศษเพิ่มเติมนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้ผมให้ลูนี่ยืนตรงนั้นนะฮะยืนนอกกรอบเขตโทษนะฮะเรามาดูนี่ฮะ position นะฮะแล้วก็ prefer move นะฮะนี่shoot from distance shoot with power ยิงด้วยความรุนแรงนะฮะเมื่อกี้ก็เห็นหลายๆจังหวะที่ลูนี่ยิงด้วยความรุนแรงจนยิงโด่งออกไปเลยบางทีก็แรงจริงเข้ากรอบจริงแต่ว่าไปตรงตัวผู้รักษาประตูและผู้รักษาประตูรับไม่ได้นะฮะก็เห็นอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งลงไปล้วงบอลในแดนหลังชอบล็อกหลบผู้สาประตูหรือไงประมาณนั้นนะโอเคที่ผมแนะนำคือแนะนำให้ฝึกเพลชช็อตนะฮะคือยิงเล่นทิศทางครับยิงเล่นทิศทางฝึกยังไงเข้าไปที่หน้านักเตะนะฮะเลือกอันนี้ฮะ interaction นะฮะแล้วก็
interact with player แนะนำเพิ่มเติมเลยแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะหาคำว่า play shot pass deep give drip beat offside trap เอาชนะกับดักล้ำหน้า move ยืน long flat bullet relay runPlay no attempt first time shot ยิงจังหวะแรกมีไหมไม่มีนะฮะลูนี่ไม่มีให้ฝึก play shot ไม่มีอ่ะทำไมไม่มีเดี๋ยวลองดูตัวอื่นสิว่าจะฝึกได้ไหม Will be useนี่นะฮะTo play hit shot into the corner of the net อันนี้นะฮะยิงเล่นทิศทางนะฮะให้ฝึกอันนี้นะฮะเมื่อกี้ลูนี่มันไม่มีแต่เวลเบกมีให้ฝึกตัวนี้นะฮะเวลาบอลมาถึงก็ใช้เทคนิคยิงเล่นทิศทางเอาไม่ใช่ตะบี้ตะบันยิงบ้าพลังเหมือนยิงฟุตบอลงานวัดโอเคครับประมาณนี้นะฮะลองตั้งค่าเล่นกันดูนะฮะขอบพระคุณมากครับในการติดตาม46นาทีเข้านาทีที่47รอบหน้าจะมาแนะนำเทคนิคอะไรใน FM หรือ CM ภาคไหนฝากติดตามด้วยนะฮะขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับผมสวัสดีครับ